ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองหลักสองใหญ่นะครับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับกับสถานที่นะครับตั้งเวทีนะครับทำไมนะครับนี่รถไถนะครับรถไถเขาด้วนแล้วครับตอนนี้นะครับที่เวทีครับรอนะครับเคลียร์พื้นที่นะครับสิตังเวทีนะครับขอหยุดนะครับตอนนี้นะครับทีมสภาพกับนะครับเอารถไถนะครับมาเคลียร์พื้นที่นะครับให้มันดูแบบลงตัวที่สุดนะครับเพื่อที่ทีมตั้งเวทีของเขานะครับจะได้ตั้งเวทีนะครับวันนี้นะครับทำการแสดงอยู่บ้านหวยแท่นนะครับอำเภอภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมงานนี้นะครับงานฟรีนะครับเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เรียนเคียงนะครับผมผู้ใดที่วางจากงานแล้วนะครับอย่าลืมมาให้นะครับกำลังใจครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับผมทำการแสดงที่บ้านหอยแท่นนะครับสำหรับคำขึ้นนี้นะครับผมนะครับส่งกำลังใจครับนักกีฬาน้อยของเราครับบอสน้อยของเราครับผมหญิงนะครับเมื่อนี้น้องไปใส่เสียงนะครับเมื่อคืนหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่ได้ออกฉากนะโอ้ยตกใจน้องไม่ได้ออกฉากเพราะว่าน้องไปใส่เสียงนะครับเมื่อนี้สำหรับน้องหญิงไปใส่เสียงซาสำหรับน้อยหักนะครับส่งกำลังใจให้น้องที่ห้องอัดด้วยนะครับผมคนหนึ่งก็จุดบังไฟนะโหเสียงดังต่อมทำเอาสะดุ้งกันเลยครับนี่นะครับพอเคลียร์แล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันก็จะดูนะครับตอนนี้เพิ่นต้องการนะครับเคลียร์น้ำตรงนี้ออกนะครับผมแล้วแอดมินเบนนะครับทำมาเก็บคลิปคือกันครับหลายๆมุมนะครับเผื่อให้พี่น้องสาวหน่อยเพชรบ้านแพงของเขาได้เห็นนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับก่อนที่เราจะทำการแสดงในค่ำคืนนี้นะครับตกใจบ่บางแนงจุดยังไม่จุดย่ำนี่นะเออแบบตุ่มบัตรหนึ่งบัตรเดียวเรียกว่าเยียงยางรถเชื่อนึงแล้วก่อนหน้านี้นึกว่าแต่ระเบิดลงสุดอีลีแทบช็อกแทบช็อกอันนึงแทบช็อกอีลีสติหลุดไปเลยนี่นะครับสภามันบอกว่าตั้งตรงไหนเอาตรงนั้นตอนนี้พอยุดกำลังนะครับไหลเคลียร์พื้นที่นะครับปรับระดับนะครับไฟ
ากไว้ด้วยนะครับสำหรับศิลปินนะครับในสังกัดสาวน้อยและเพลินอินดี้เรคคอร์ดของเรานะครับผมตอนนี้นะครับมิวราชดาพ่อนะครับเพลงทั้งบาททั้งกีตาร์นะครับตอนนี้ก็ยังติดในมาแรงอยู่นะครับผมและกับยอดวิวกับตอนนี้กำลังแบบไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับทางไหนกับฟังพอมีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยและเพลินโชว์นะครับเอฟซีอีหลาเอฟซีแฟนคลับหมอลำทั่วโลกนะครับผมเข้าไปนะครับให้กำลังใจแล้วก็นะครับตอนนี้นะครับทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเขานะครับก็ได้นำขึ้นบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับดำมาครับหลองด้วยนะครับพิสุสายใหญ่นะครับเมื่อคืนก็เป็นงานแรกนะครับสำหรับเครื่องบัตรเครื่องกีตาร์ที่โชว์บนเวทีนะครับผมจะได้กับฝากพ่อแม่ให้กำลังใจทีมศิลปินนะครับในสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงสังกัดสาวน้อยและเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับและก็ของพิสุนะครับน่าจะมีเป็นเวอร์ชันคอฟเวอร์ด้วยนะครับผมจะได้กับฝากติดตามนำกันแล้วกันนะน่าจะต่อจากของวิลาอุ้มอิงหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้น้องไปใส่เสียงนะครับผมจะได้กะรอติดตามนะครับสาวสาวหน่อยเขาหักมือหนีบน้องไปใส่เสียงบ่ายสองนะเมื่อกี้ลืมฝากครับบอกว่าน้องไม่ได้ครับผมน้องไปใส่เสียงอยู่ครับมือหนีบใช่เมื่อขึ้นนี่น้องเลิกเร็วกับเพราะว่าใช่หลายคนอาจจะเพราะว่าติดตามคลิปน้องเพราะว่าบ้างมือน้องครับน้องต้องอยู่ถึงเช้าทุกวันแหละแต่เมื่อคืนน้องต้องไปใส่เสียงนะครับก็เลยต้องตามน้องตลอดน้องอยู่ด้วยลาก็ต้องอยู่แม่นครับสาวพี่น้องว่าขึ้นมาเสาแท้ว่าน้องต้องไปเสียงเข้าก็เลยต้องมาหนังงานก่อนเนาะแม่นครับเพื่อที่มาอัปเดตเนาะโลเคชันอัปเดตสถานที่ให้ทีมงานเขาบางทีเขาก็ต้องมาตามแบบที่แอดมินเนาะทำหน้าที่แอดมินอาจจะไปซ่าแน่จังหน่อยหนังงานซ่าเพราะว่าภารกิจเพราะว่ามันมีภารกิจหลายอย่างเนาะใช่ที่พ่อแม่พี่น้องอาจจะบอกหูสำหรับพี่แอดมินบางทีอาจจะมีธุระด่วนสำคัญจริงๆก็เลยอาจจะบอสามารถเดินทางมาถึงงานก่อนตอนนี้ก็ฝากเนาะนี่แหละครับเพลงไม้อีหล่าสาวสำหน่อยค่อยหักครับผมขณะที่ล่อเพลงนี้นะครับกะเขาไปฟังเนาะเทิงบ่าวเทิงคิดฮอดเมื่อคืนเป็นไงพี่เบนโชว์ของพี่สุขนลุกโอ้โหทั้งงานเนาะบอกเลยว่าสุดยอดพลังเสียงคักดีเลยต้องมาติดตามหน้าเวทีเบิ่งในคลิปนี่ว่าเท่าไหร่เด้งานมาติดตามหน้าเวทีนี่โอ้โหเมื่อคืนพี่น้องกับแบบที่มาเบิ่งบ่ได้กะสําหรับเบิ่งในคลิปนะพี่น้องมาให้กําลังใจหลายแฮงเมื่อวานแม่นๆๆโอ้โหแบบล้วนสนามบอกเลยได้ขยายสังกะสีอ่ะเออเมื่อคืนเนาะแบบโอ้สุดยอดอีหลีแฟนคลับผู้หลายแล้วก็แฟนคลับอีหลาเมื่อคืนก็มาให้กําลังใจหลายเนาะตั้งแต่แบบโอ้โหลงรถมากกับแบบมาต่อแถวกันแบบเยอะมากนะครับผมก็ถือว่ามีทุกคนนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งแบบมีทุกวัยถ้าบอกถึงเด็กกะฝากไว้นะวันที่26ตุลาคอนเสิร์ตเข้าแก่น้อยเนาะโอ้โห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 แทบช็อกอีกแล้วแทบช็อกอันนี้คือแทบช็อกของแท้โอ้ฝากไว้นะกันแล้วกันครับคอนเสิร์ตเข้าแก่น้อยนะครับวันที่26ตั้งที่ซุนอุดรนะครับผมงานเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ไกลจังหวัดอุดรนะครับกะอย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็วันที่1เนาะงานกฐินบ้านอีหลานะครับผมงานครับผมซีเกตเนาะซีเกตแน่ครับจะได้กะส่งกำลังใจให้น้องด้วยวันนี้ห้องอัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างหลายนะครับฝากพ่อแม่แม่ครับกดติดตามช่องหลักช่องใหญ่เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆนะครับของทีมแอดมินเข้านะครับที่นำเสนอสำหรับคลิปนี้นะครับกับสวัสดีครับ